เรียนรุ่นนี้ราคาแค่หลักร้อยเองแต่ทำไมของเก๊เยอะจังแนะนำแบ่งปันไปดูกันครับถ้าใครเคยเดินสนามพระจะเห็นเหรียญรุ่นนี้วางขายกันเยอะมากแต่จะหาเหรียญแท้ๆยากอยู่นะครับราคาก็ไม่แพงแค่หลักร้อยเองเหรียญนี้เขาเรียกเหรียญบชพ.2หลวงปู่ขาวอนารโยโดยกองบัญชาการกองทัพภาคที่2จัดสร้างถวายในปี2520เท่าที่พบเจอก็จะมีเนื้อเงินเนื้ออัปปก้าเนื้อทองแดงลงยาเนื้อทองแดงกะไหลทองเนื้อทองแดงกะไหลเงินแล้วก็เนื้อทองแดงลมน้ำตาลแบบนี้จุดพิจารณาจุดแรกให้จำพิมพ์หน้าหลวงปู่ให้แม่นพิมพ์หน้าจะต้องแบบนี้เท่านั้นคมๆชัดๆแบบนี้จุดที่2โค้ดจะต้องเป็นโค้ดตัวตอกคมๆชัดๆลึกๆแบบนี้จุดที่3จะต้องมีเส้นวิ่งเหมือนเส้นขอบพิมพ์วิ่งคมๆลักษณะแบบนี้จุดที่4จะต้องมีเส้นคมๆวิ่งผ่านปลายผ่านลักษณะแบบนี้และสุดท้ายต้องดูความคมชัดคมๆชัดๆสวยๆผิวเรียบตึงมีเส้นเสี้ยนเป็นธรรมชาติของเหรียญปั๊มแบบนี้นี่แหละคือเหรียญบชพ.2หลวงปู่ขาวอนารโยปี2520